สามัญประจำบ้านตอนงูสวัดโดนรัดแล้วจะตายจริงหรอออกไปออกไปออกไปจมูกโอ้ยฟังฝันว่างูรัดอ่ะมีงูมารัดมันน่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวเนาะถ้าเราฝันว่ามีงูมารัดอ่ะแปลว่าเราจะเจอเนื้อคู่จะได้อ่ะเนี่ยพลาดแล้วแหละเนี่ยนอนใหม่นอนใหม่นอนเลยง่วงเหมือนดีเลยโอ้นี่ไงมารัดแล้วนิดนึงเนี่ยเนี่ยงูสวัสดเนี่ยแดงเชียนี่มันลามขึ้นมาอีกแล้วป่ะเนี่ยเกาหรือเปล่าไม่อย่าไปเกานะเพราะเขาบอกว่าถ้ายิ่งเกายิ่งลามแล้วถ้าสมมติมันลามรอบตัวเพราะว่าตายเลยนะตายเลยยังเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยมันจะถึงแล้วแต่ไม่อยากตายอ่ะใจเย็นๆค่ะไม่ตายแล้วค่ะยังพยาบาลพยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้วของปลอมไม่ใช่ของจริงค่ะไม่ต้องกลัวของฟรังก็เหมือนกันนะคะงูสวัสดแค่นี้ไม่ตายหรอกค่ะงูสวัสดเนี่ยไม่มีวันที่จะมาพันรอบตัวส่วนใหญ่เนี่ยนะงูสวัสดเนี่ยจะเกิดที่ข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นเองค่ะหนูอยากรู้ว่าทำไมมันถึงเป็นนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะตัวเดียวกับอิสุอิสัยแล้วอย่างนี้มันมีวิธีรักษายังไงบ้างหรอครับงูสวัสดเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะก็จะไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่จะมีวิธีการจัดการไม่ให้อาการของโรคเนี่ยกำเริบมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างของฟรังเนี่ยมีแผลอยู่บริเวณที่เอวนะคะต้องทำความสะอาดแผลเอาสำลีเนี่ยชุบน้ำเกลือแล้วก็ค่อยๆซับลงบริเวณแผลนะคะอย่าขยี้วันหนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งค่ะก็จะทำให้แผลเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็เกิดการติดเชื้อน้อยลงแต่ถ้าจะให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ควรจะใช้สำลีชุบเบต้าดีนเนี่ยค่อยๆแตะๆบริเวณที่เป็นแผลอันนี้ค่ะแผลจะหายดีแล้วก็เร็วขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือห้ามแคะแกะกาวแผลโดยเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็ต้องทำความสะอาดตลอดเวลาต้องอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีอะไรมากมายหรือมีโรคแทรกซ้อนนะคะแผลก็จะหายไปได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการปวดแสบปวดร้อนรุนแรงมากแล้วก็แผลมีอาการเหมือนจะติดเชื้อเป็นหนองต้องรีบไปหาแพทย์ค่ะแล้วอย่างผมเนี่ยไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยจะติดหรือเปล่าครับโอ้มีโอกาสเสี่ยงสูงมากเลยนะคะคนที่ไม่เคยเป็นอิสุกอิสัยเนี่ยอาจจะติดได้ถ้าเราสัมผัสกับแผลหรือว่าสารคัดหลั่งที่ออกมาจากแผลของงูสวัสดนะคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้านค่ะ